สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้หยาดรำไห้เผยมิตรภาพ20ปีไม่มีวันลืมแตงโมทำให้รู้ควรบอกรักตอนที่ยังอยู่เมื่อวันที่12มีนาคม2565ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงษ์วันที่2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิงกี้สาวิกาชัยเดชและหยาดทิพย์ราชปานเพื่อนสนิทแตงโมที่มีมิตรภาพแน่นแฟนกว่า20ปีเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยโดยก่อนที่จะเข้าไปภายในงานด้านในทั้งคู่ได้เปิดใจถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับทั้งน้ำตาโดยหยาดทิพย์กล่าวว่าไม่คิดว่าต้องมาส่งแตงโมในสถานการแบบนี้เพราะรู้จักกัน10กว่าปีขณะที่พิงกี้สาวิกากล่าวทั้งน้ำตาด้วยเสียงสะอื้นว่าสำหรับตนมีเรื่องอยากพูดถึงแตงโมเป็นร้อยล้านเรื่องแต่วันนี้ทุกคนคงได้รับรู้ความน่ารักของแตงโมแล้วเขาไม่เคยพูดถึงความดีของตัวเองกับคนอื่นไม่เคยสร้างภาพพิงกี้หยุดพูดและร้องไห้ก่อนจะกล่าวต่อว่าถึงวันนี้อยากบอกให้ทุกคนยิ้มแต่ตนก็ยังยิ้มไม่ได้ตนจึงอยากร้องเพลงส่งข้อความไปถึงว่าเรารักเขาถ้ามองมุมดีเพื่อนเราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรับรู้เรื่องในโลกนี้อีกแล้วการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่การตั้งอยู่เราไม่ควรเสียผู้หญิงที่มีคุณค่าสิ่งที่เขาพยายามสร้างคุณค่าให้โลกนี้ในลักษณะงานของเขายังทำได้อีกมากมายเราเสียดายภัทรธิดาเพื่อนเรายอมรับว่าก่อนนอนภาพของแตงโมยังอยู่ตลอดเวลาใน MV ของตนมีคำว่า Infinity คือนิรันดรเขายังอยู่ในใจเราไปอีกตราบนานเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่มีใครคนนั้นอยู่ข้างๆแล้วเรารักเขามากขนาดไหนเป็นสิ่งที่ทำให้คนในโลกรู้ว่าควรบอกรักคนข้างๆให้มากที่สุดพิงกี้กล่าวว่าตนคิดถึงอดีตที่เคยไปต่างประเทศด้วยกันกับแตงโมก็คงเหมือนที่ทุกคนรู้สึกคือเราโชคดีที่ได้รู้จักเขาแตงโมจะเป็นเมมโมรีมองย้อนกลับไปจะไม่มีวันลืมผู้หญิงที่ชื่อภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ท่านหยาดเสริมทิ้งท้ายว่าชีวิตแต่ละวันมีความหมายมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะสั้นแค่ไหนขอให้แตงโมไปอยู่ในที่ที่มีความสุขไม่ต้องเจ็บปวดอะไรแล้วภาพของโมที่สวยงามจะอยู่ในใจตลอดไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ